สวัสดีครับอัลฟามาแล้วคลิปนี้เดี๋ยวมาดูอัลฟากันนะครับอัลฟาก็ไม่ได้แกะมาหลายสัปดาห์แล้วเนาะประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นี่แหละหาทางเฟรมแกะยากเหมือนกันนะครับอัลฟาเนี่ยโอ้โหทำงงเต็กเหมือนกันในที่สุดก็หาได้ใครอยากดูอัลฟาไปดูที่ทางเฟรม1ชั่วโมงเอา4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงหลังๆอ่ะดูแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับอัลฟาเบื้องต้นวันนี้มันเลื้อยขึ้นมานะบอกไว้ก่อนเลยนะอัลฟาวันนี้เลยขึ้นมาเฮ้ยดูดีไหมดูดีนะแต่ว่าถึงแม้จะอ่านยากก็เหอะแต่ว่ามันเลยขึ้นมาดูดีนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้มันลงไปต่อเนี่ยต้องผ่านแนวรับนี้ให้ได้พี่บิ๊กกะเก่งแนวต้านสูงๆไอ้โทษทีถ้าอยากให้ไม่ลงมาที่แนวรับเนี่ยต้องผ่านแนวต้านนี้ให้ได้นะครับผมถ้าเกิดผ่านแนวต้านนี้เนี่ยแนวรับต่ำๆลึกๆเนี่ยจะหายไปเลยนะไม่รู้จะผ่านไปได้หรือเปล่าตอนนี้ราคา33บาทขึ้นไปอีกไม่กี่บาทเองนะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าซุนๆลุ้นๆเลยนะเนี่ยอัลฟาตอนนี้เลยนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะโอเคขอเริ่มที่ทางเฟรม1ชั่วโมงเลยละกันเพราะว่าพี่แก่มาแล้วแหละทางเฟรมอื่นดูไม่รู้เรื่องใหญ่กว่านี้ดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับหมายถึงช่วงนี้นะช็อตนี้นะช็อตช่วงนี้นะได้ดูได้ที่1ชั่วโมงนะครับผมไปดูพร้อมกันนะครับผมเปิดที่อัลฟา1ชั่วโมงใช่มั้ยอันนี้1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาละ1ชั่วโมงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มาตรงปลายกราฟเลยแล้วกันตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงเนาะตรงนี้อ่านไม่ออกเลยนะฮะค่อนข้างที่จะยากแต่1ชั่วโมงเห็นชัดเจนนะฮะก็เบื้องต้นแล้วล่าสุดมันทำขาขึ้นหรือขาลงก็ตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นตรงนี้เป็นสัญญาณขาลงเพราะว่ากดไฮปึ๊บแต่ล่าสุดยกโลเรียบร้อยแล้วเหมือนเหรียญเมื่อกี้แกะไปเหรียญเลยนะก่อนมานะแซนเหมือนเหรียญแซนยกโลเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ไม่หลุดโลนะยกโลขึ้นไปปึ๊บแต่ตอนนี้มันโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะไปต่อต้องให้มันผ่านไปเรื่อยๆลักเรือแล้วก็ย่อลงมายกโลนิดนึงแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับผมตรงนี้นะถ้าอยากให้มันไปต่อนะเพราะว่าตอนนี้มันโอเวอร์บอทแล้วช็อตนี้ไงที่พี่วิกบอกหลายรอบแล้วครับช่วงเนี้ยมันลงมาแล้วมันก็ยูเทิร์นกลับเห็นหรือยังจ๊อบลงมาปุ๊บแล้วก็ยูเทิร์นกลับเพื่อที่จะเบรกไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วช็อตนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าบูลิตเดวเจ็ตอะไรหรือเปล่าครับพี่บิ๊กผมเห็นแล้วมันก็ช็อตธรรมดาปกตินะไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยตรงนี้นะปกติของมันนะครับแล้วขึ้นมาอย่างนี้เกิดสัญญาณแบลิตเดวเจ็ตอะไรหรือยังครับพี่บิ๊กผมเห็นตัวนี้ครับผมตัวฮิดเด้นแบดายนะครับฮิดเด้นแบลิตเดวเจ็ตมีโอกาสทำให้เกิดสโตร์โอเวอร์โซลก็ฮิดเด้นนะมันอาจจะลงมานิดเดียวโอกาสส่วนใหญ่จะลงมานิดเดียวแต่โอกาสส่วนน้อยก็จะลงมาเยอะนะครับผมก็อย่างที่พี่วิกกับตัวกับฮิดเด้นบูไดจำได้ไหมประมาณนั้นเลยนะครับก็ลงมานิดเดียวนะลงมานิดเดียวถ้าเกิดลงมานิดเดียวอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เลยใช่ไหมปะเชะเลยเพราะฉะนั้นลงมานิดเดียวโปะเชะเบรกไฮได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ต้องเป็นลุ้นกันตอนนี้มันโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้ว RSI ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะเกินครึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังไงต่อพี่วิกบอกเฮ้ยอย่าผ่านอยากรู้ให้ผ่านแนวนี้แนวรับลึกจะได้ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวพี่บิ๊กบอกไปตอนเปิดเป้าแม่นพร้อมกันเลยดีไหมมาไปที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเปิดไปเลยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยไปย่อยไทม์เฟรมย่อยพร้อมกันในการวางแผนโอ้โหเต็มเลยเหรอพี่บิ๊กตอนแรกปกติพี่บิ๊กอ่ะจะชอบให้ประมาณแนวรับ 3-4 เส้นแต่รอบนี้แนวรับเยอะมากนะครับมากกว่า5เส้นด้วยซ้ำดูแนวรับแรกๆแล้วกันนะครับดูแบบประมาณนี้กันใครจะจดก็จดได้นะครับผม 32.2 31.5 30.6 29.8 29.0 ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยจริงๆนะก็ตรงนี้แนวเนี้ยคือเยอะมากตรึมมากเลยนะครับตึมมากเลยนะครับโอ้โหอัลฟาแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงนะแข็งแรงเนี่ยมันจะมาอยู่แนวล่างสุดคือ29บาทตรงนี้เลยไม่ย้ายหลุดโลตรงนี้แล้วกันเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากให้ขึ้นไปเนี่ย2เส้นเนี้ยก็อย่าหลุดพวกเนี้ยเส้นใดเส้นหนึ่งอย่าหลุดเลยถ้าเกิดไม่หลุดอ่ะก็ยิ่งขึ้นเร็วนึกออกป่ะถ้าอยู่ข้างบนยิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งขึ้นไวมากกว่าเดิมนะครับผมถามว่าต่ำกว่า29มีไหมจริงๆมีนะครับผมถึง26เลยแต่พี่บิ๊กไม่อยากจะตีให้เดี๋ยวขวัญเสียนะครับผมมีนะครับผมมีนะต่ำกว่า29คือ26ประมาณเท่าที่พี่บิ๊กเห็นน่ะคอนเฟิร์มยังคอนเฟิร์มแล้วนะแต่ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าแต่ว่าเป้าข้างบนก็มีนะนี่นั่นแน่39เลยเหรอพี่บิ๊กหูยเห็นเล็งก่อนเลยนะเป้าสูงๆนี่เล็งก่อนเลยนะรู้นะมีครับผมคอนเฟิร์มยังพี่คอนเฟิร์มแล้วเหมือนกันนะครับคอนเฟิร์มแล้วเช่นเดียวกันโอเคไหมเป้า39เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะคอนเฟิร์มแล้วนะครับโอเคแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าอย่างที่พี่วิกบอกถ้าไม่อยากให้มันลงไปลึกๆเนี่ย26อะไรเนี่ยขอให้มันผ่านตรงนี้ให้ได้นะครับผมขอให้ผ่านประมาณ36มั้งไม่ใช่โทษที 35.5 ประมาณแนวนี้ขอเปลี่ยนเป็นเส้นสีฟ้าจะได้เห็นเด่นชัดจึ๊กๆๆหนาๆหน่อยโอเคได้ครับถ้าอยากให้มันหลุดแนวหมายความว่าถ้าอยากให้แนวรับหายไปหมดเลยนะพยายามผ่านให้ได้ 35.5 นะครับผมตัวอัลฟาลุ้นให้ผ่าน 35.5 ได้เลยแนวรับด้านล่างจะหายไปแล้วจะเกิดแนวใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะเบื้องต้นนะลุ้นให้ได้ละกันถ้าอยากจะให้มันแนวรับข้างล่างหายไปชัวร์แบบ
หายใจโล่งๆหน่อยลึกๆโอ้ยโล่งๆหน่อยแล้วกันแล้วมันก็อาจจะแบบตีแนวรับอื่นอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วรอย่อนะรอย่อทรงกราฟนะรอย่อก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะพึ่งโทษทีเดี๋ยวมาอ่านแนวต้านให้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับแนวต้านแรก 33.7 นะครับผม 33.7 แล้วก็ 34.5 35 36 แล้วก็ 37.4 แล้วก็ 39 ข้างบนนี่ 39 นะโอเคไหมประมาณนี้ได้เลยนะครับโอเคไหม นะครับก็ 33.7 แล้วก็ 34.5 35 แล้วก็ 36 แล้วก็ 37.4 แล้วก็ 39 นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้ไอ้ตัวอะไรนะเป้าแนวรับหายไปเยอะๆนี้ต้องผ่าน 35.4 ให้ได้โอเคไหมครับได้นะข้างล่างก็มีนะอย่าลืมนะข้างล่างมีนะหลุดลงไปหลุด29ก็มีนะนะตอนนี้นะตอนนี้มันขึ้นมารีบาวแล้วแล้วยังไงต่อพี่บิ๊กเดี๋ยวมาดูทรงกันก่อนเราจะได้เอาเป้าพี่บิ๊กไปวางแผนนะครับแล้วแต่คนเลยนะบางคนวางแผนอันออกก็ออกนะครับใครไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งเข้านะเอาช็อตที่เรามั่นใจเอาเหรียญที่เรามั่นใจจังหวะไหนเหรียญไหนที่เรามั่นใจเราค่อยเข้านะครับจะดีกว่านะมา1ชั่วโมงล่าสุดก็มีการยกโลแต่ว่าล่าสุดตรงนี้ไม่ผ่านไฮนะเป็นสัญญาณอะไรขาลงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันยกโลตรงนี้อีกรอบนึงปุ๊บไม่รู้แนวไหน32หรือ31ยกโลก็เหอะมีโอกาสผ่านไปได้นะคะ33 34ได้เลยเช่นเดียวกันโอเคไหมนะครับผมไปดู15นาทีก่อนดีกว่าว่ามันเสียทรงแล้วหรือยังดูแล้วเหมือนจะยังนะแป๊บนึงขอดูก่อนดูด้วยกันเลยปุ๊บเลยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงยกโลตรงนี้แล้วก็เบรกไฮปืดแล้วก็รอค้างโอเวอร์โซลงมาไม่รู้จะโอเวอร์โซลงมาหรือเปล่าตอนนี้นะครับสัญญาณขาขึ้นมีแล้วเพราะว่าเบรกไฮขึ้นไปเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับถ้าลงมาปุ๊บไม่หลุดโลตรงนี้ไม่หลุดโลตรงนี้นะโทษทีไม่หลุดโลตรงนี้นะลงมานิดเดียวนะ โทษทีครับมีโอกาสไปต่อได้นะ 33.7 33.7 ไปต่อได้เช่นเดียวกันนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอมันย่อลงมาเฮ้ยมันต้องไม่หลุดนะปุ๊บมาแล้วก็ไป 33.7 ได้เลยเล็งได้นะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดจะขึ้นไปเยอะเลยหรือเปล่าพี่บิ๊กดูทรงกราฟแล้วมันก็ไม่ค่อยเด่นชัดอ่ะคือสโตมันไม่เคลียร์มันชอบแบบยูเทิร์นผมก็เลยแบบมันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไปไกลเท่าไหร่นะน่าจะเป็นวงกว้างๆเป็นไซด์เวย์แบบกว้างๆแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบเนี้ยเล่นยากไหมเล่นยากนะไหวไหมไหวนะครับแต่ว่าบางคนชอบเล่นตามรอบเอาอ่ะได้นะขึ้นมาแบบเนี้ยปุ๊บแต่ว่าเล่นตามรอบคุณต้องตีเป้าตลอดไงเออนึกออกไหมแบบเล่นไปปุ๊บๆบางทีเนี่ยขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บอ่ะเป้าข้างล่างตัวนี้หายไปละคุณก็ต้องหาใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเล่นรอบอ่ะสูงสุดทางเฟรม1ชั่วโมงเลยช็อตนี้นะช่วงนี้นะทางเฟรม1ชั่วโมงชัวร์ๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมาซอยย่อยที่ทางเฟรมเล็กอีกทีนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอัลฟาโอเคนะครับแล้วก็เอ้ยใครดูคลิปอย่าลืมกดไลค์หรือยังกดไลค์ด้วยนะแล้วก็สามารถแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปที่กลุ่ม Facebook ไหนก็ได้นะครับกลุ่มใครของกลุ่มเพื่อนกันอะไรยังไงก็ได้นะครับที่เราอยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับผมแล้วก็หรือจะแชร์ในกลุ่ม LINE Group ก็ได้ไม่มายนะครับผมขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ใครอย่าลืมกดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมพี่บิ๊กมีคลิปอัพตลอดรัวๆเลยนะครับผมถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวไปดูทางเฟรม5นาทีนึกว่าพี่บิ๊กจะจบแล้วสิยัง มา5นาทีก่อนละกันนะไปดูให้ปิดท้ายนะครับผมก็ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเบรกไฮไหมเบรกไฮนะแล้วก็ยกโลไหมยกโลนะแล้วล่าสุดไม่ผ่านไฮแล้วก็หลุดโลป่ะหลุดโลแต่ปุ๊บเบรกไฮตรงนี้5นาทีไปไซด์เวย์นะยึกยือยึกยือเหลือเกินแต่ว่าล่าสุดเบรกไฮขึ้นไปปุ๊บลงมาแบบนี้น่าจะยกโลได้นะแล้วก็ลุ้นไปแบบอย่างเงี้ยเป็นไซด์เวย์อัพหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออตรงเนี้ยดูอ่านยากมากนะครับอ่านยากแต่ว่าก็พอถูกไถได้นะครับพอถูกไถได้พอสมควรนะประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงช็อตนี้ชอบนะสวยไหมสวยก็อาจจะเล็งตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีของแล้วก็อาจจะลองดูตรงนี้ก็ได้ลองดูแล้วกันนะครับผมไปประกอบเป้าได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับ